สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับเกม Feed with Life นะครับผมจากคลิปที่แล้วเราเล่น Feed with ไปเฉยๆ Feed with นี่ก็จะเป็นคล้ายๆกับYouTube นะฮะแพลตฟอร์ม YouTube เลยซึ่งมันจะเป็นเกมแนวไขปริศนาแล้วก็เป็นเกมจำลองโทรศัพท์นะฮะให้เสมือนว่าเหมือนกับเรากำลังใช้โทรศัพท์อยู่แล้วเราไขปริศนาอยู่ตอนนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็คงไม่ต้องบอกนะว่าแพลตฟอร์มอะไรมันเป็นแพลตฟอร์มTwitch นะครับอันนี้ก็สร้างอะไรกันเหมือนเดิมโอเคแต่ผมคิดว่าปริศนาเนี่ยอาจจะยากกว่าเดิมนะฮะเอ้ยไม่มีให้กดเลือกอะไรด้วยนะฮะ username อายุเหมือนเดิมเหมือนเดิมเริ่มเหมือนเดิมอายุ99ไปเลยเล่นเกมอู้เอาดูไม่ได้ fail to load คลิปลองอีกทีโอเครอบนี้ผมสัญญาว่าผมจะไม่ปิดตรงปิดตาอะไรแล้วผมจะยิ้มสู้แล้วกันเพราะว่าคราวก่อนก็ปิดตาไปแล้วนะฮะก็ถึงไม่ถึงขั้นแบบปิดขนาดนั้นนะแต่ช่างมาเถอะอยากรู้ว่าทำยังไงก็ไปดูเอาเองแล้วกันครับโหเป็นคนโกรธทรงด้วยเฮ้ยเจอสิ่งเหนือธรรมชาติยิ้มอีพิกแจ็คเมนทูโอ้คนแปลกหน้าตามทำไมมันดูเหมือนอันนี้มันโฟโต้ช็อปจะชัดเลยเนี่ยโอ้โอเดี๋ยวนะมีบุคคลปริศนาตามพวกเขาไปเฮ้ยดูดูอ้าวดูไม่ได้วีดูเบอร์มีแจ้งเตือนเดี๋ยวค่อยที่หลังกันสเปค plus อะไรเนี่ย hitting the slot การพนันในนี้ก็ยังมีฮะอันนี้ดราม่าสตรีมแช่อ่างกับน้ำ ASMR untitled stream อันนี้แหละที่เราตามหานะฮะเพราะว่าอย่างอื่นเราทำไม่ได้เลย exit to menu ได้ด้วยฮะอันนี้อะไรเนี่ย viewer 598 subgives you a subscribe to ใครว่า viewer 598ให้ของขวัญเราโดยคือมันจะเป็นระบบสมาชิกนะฮะซึ่งเขาให้เรามาสมัครคนนี้ซึ่งเราพิมพ์ได้เห็นนะอ๋ออันนี้ full screen exit menu อ๋อยังมีคำใบ้เหมือนเดิมโอเคแล้วไปฮะCheck this hint if you are stuck on a puzzle ตรวจสอบตรงนี้นะมันตรวจสอบคำใบ้ถ้าเกิดว่าคุณไขปริศนาไม่ออกโอเคขอบคุณครับพอดีโปรแกรมอัดมันบางอยู่ไงอ้าว Hello เฮ้ยพิมพ์ Hello แล้วเขาเคลื่อนไหวเลยฮะโอ้ตื่นอยู่ในห้องน้ำเฮ้ย XPX เข้ามาดูด้วยอยู่ไหนเนี่ยพวกเพิ่งคลิกเข้ามาเนี่ยนี่อะไรกันอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันตัวเหมือนว่าจะไลฟ์สตรีมในห้องน้ำนะมีคำใบ้หรือยังคุณลองเข้าไปใกล้กับไอเทมหนึ่งได้ไหมในห้องนี้พิมพ์ชื่อสิ่งของในช่องแชทเดี๋ยวมีเพื่อนมีใครได้รับ Subscribe จากคนแปลกหน้าบ้างไหมให้มาซับช่องเนี่ยใช่ฉันก็ได้เหมือนกันนะแล้วลองดูอะไรอยู่ตอนเนี้ยวีโวลูดนะฮะเฮ้ยในห้องน้ำที่มีถั่วส้วมและประตูแล้วก็ตัวระบายน้ำตรงนี้นะครับที่มันเน้นมาให้นี่ผมว่าน่าจะเป็นคำใบ้อีกคำใบ้หนึ่งใช่ไหมผมว่าใช่แน่นอนโอเคขออภัยด้วยครับพอดีผมจะพยายามอ่านแชทไปด้วยไงโอเคผมอ่านคิดว่าน่าจะนานแน่ตอนนี้คนดู
ไลฟ์สตรีม4คนเอา5คนแล้ว6คนแล้วครับผมเพียงแค่ถ่ายทอยเลทแล้วทำไมเขาฟังเราอะงงฝาชักโครกมันปิดอยู่อะ Open What the อะไรอะน้ำมันไขควงอย่างนั้นเหรออุ้ยแป๊บนึงนะขอบคุณ Thank you so much EPX โอเค Screwdriver จัดไปไม่ฟังเขาแต่ฟังเราแทนเฮ้ยมีคนซับเออหน้าขยะขยงอ่ะโดเรทมา10ดอลเลยเหรอก็เยอะอยู่นะโอเคมีคำใบ้อันนึงไปสำรวจไอ้ตัวระบายน้ำหรือยังโอเคบางทีผมอาจจะเดี๋ยวพอเปิดคำใบ้อย่างนี้มันอรรถรสมันลดลงอะนะแต่คือผมไม่ได้ชอบเกมแนวนี้อยู่แล้วนะเอ้ยหมายถึงเกมแนวไขปริศนาผมไม่ค่อยถูกฉลวกกับมันสักเท่าไหร่มันปิดอยู่อะโอเพนเดี๋ยวครับเฮ้ยมีอะไรบางอย่างอยู่ในตัวระบายน้ำหรือเปล่านะต้องแชทคุยคีย์เก็บมันมาเก็บมากุญแจอย่างงั้นเหรออืมไม่บอกก็นึกว่าผนังหมูประตูใช่ไหมต่อไปโอเคเรายังเอาเสียงใครเดินฟ้ามันล็อกอยู่อ่ะI use the key ต้องพิมพ์ด้วย use it ไม่ได้นะคือโอ้ฉันไม่รู้เลยว่าต้องเปิดด้วยอะไรอ่ะต้องระบุด้วย Now this is content pockets โอ้นี่แหละคอนเทนต์ที่ตามหา pockets แปลว่าอะไรไม่รู้นะ50ดอลโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเห็นห้องน้ำเป็นห้องนึงแล้วก็โถฉี่ฉันว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังเรานะโอ้มีคำใบ้สี่อันสำรวจได้ยังโอเคก็คือที่เหลือมันให้สำรวจนั้นเราไปที่นี้ก่อนเลยแล้วกันRLO แล้วก็สัญลักษณ์แปลกนี่มีใครเห็นมีใครเห็นไอ้รหัสอะไรสักอย่างเหมือนมีเขียนเอาไว้บนชักโครกมั้ยเนี่ยฉันสกรีนช็อตมาให้แล้วโอเคน่าจะต้องสำรวจเฉยๆนะกดแบ็กได้ไหมอ๋อแบ็กได้ด้วยยอดวิวลดเลยขอโทษไม่รู้จะขอโทษทำไมเลยสำรวจตัวฉี่สิตรงนี้ก็คำใบ้อีกฮะเรากดดูรูปไม่ได้ใช่ไหมโอเคได้แค่นี้มีบางอย่างเขียนอยู่ตรงโถส้วมเอ้ยโถฉี่ด้วยก็ behind มันจะ resync ด้วยฮะ what theฉันเห็นซิงค์ล้างมือแล้วก็ประตูซิงค์เราจะทำเป็นว่าเราไม่เห็นแล้วกันนะใครก็ไม่รู้ไปยืนอยู่ตรงนั้น ACM โอเคครับมันน่าจะมีรหัสอยู่ที่ไหนสักแห่งแล้วเราเอามาแปลงเป็นตัวอักษรนี่เองคิดว่านะขอบคุณครับที่ตั้งสกรีนช็อตมาให้ขอบคุณจริงอารมณ์เหมือนตอนที่ผมคุยกับเพื่อนใน Discord แล้วคุยเรื่องเรียนอารมณ์ประมาณนี้นะครับช่วยๆเหลือกันประตูดูเหมือนว่าประตูต้องการรหัสกันนะ
M นี่ก็คือ O เหรอC U L I ดูบอกว่าเราจะต้องไกด์เจ้าคนที่รัดสตรีมนี้ตลอดทางตลอดเวแล้วนะโอ้โห You just got raided by Carl J. LMAO. ใครอ่ะนายเพิ่งถูกปล้นโดย Carl J. 100ดอลต่อเมื่อกี้นี้คนดูเยอะมากเพิ่มทีหนึ่งก็หลายร้อยเหมือนกันพระเจ้าช่วยดับศพอย่างนั้นเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันฮะแต่ฉันคิดว่าฉันเห็นล็อกเกอร์แล้วก็ประตูนะแล้วเหมือนมีใครไปวาดภาพอะไรตรงกำแพงด้วยนะเช็คบอดี้มีแขนนะถอยมาช่องแชทไม่มีอะไรจะพูดครับล็อกเกอร์ก่อนแล้วกันจริงๆอยากไปสำรวจภาพว่าก่อนอ้าวมันจะดูเหมือนจะเป็นโค้ดฮะจะพิมพ์แบ็กได้เลยนี่ก็ต้องการโค้ดnumeric code ไม่จำเป็นต้องกดแบ็คฮะเดี๋ยวตัวละครมันจะเคลื่อนที่ไปหาเองอะไรเนี่ยซูรุกุวะฉันคิดว่าฉันเห็นไอ้แพทเทิร์นแบบนี้ในวิชาคณิตศาสตร์นะมหัศจรรย์สี่เหลี่ยมไปเช็คประตูสิเช็คประตูก่อนต้องใช้มือตัวบอกว่าจะตัวบอกว่าตรงประตูจะมีให้สแกนมือนะซึ่งก็น่าจะใช้มือของศพนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าลากไปได้หรือเปล่านะล็อกเกอร์ใช้รหัสแค่3ตัวคิดว่านะโซโลกุโอ้ยจริงๆไม่นึกว่าจะต้องมาเจอวิชาคณิตศาสตร์ในเกมอีกเดี๋ยวนะไอจุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นลำดับของตัวโค้ดนะฮะซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยขอดูตัวเลขก่อน1 2 3ไม่มี4 5 6ไม่มี7 8 9 9ไม่มีก็คือเลข3 6 9เดี๋ยวนะเราไม่ต้องคิดอะไรมากต่อไปที่ล็อกเกอร์แล้วเราพิมพ์ตัวเลขที่มันหายไปจากในนี้ได้ไหมน่าหรือเปล่าดูเหมือนจะได้ฮะโอเคหยิบมาดูเหมือนจะเห็นเรื่อยนะรู้แล้วว่าต้องทำอะไรตัดมือเดี๋ยวถอยก่อนแล้วก็ไปที่บอดี้แล้วก็คัตแฮนด์เอาคำสั่งเร็วไปอีกโถเอ้ยซูชัดสักบ้างไม่มีเลือดเลยฮะ Holy shit
อะไรเนี่ยนี่ของจริงเหรอเนี่ยไม่น่านะโอเคสแกนUse body okay this is the biggest stream on the site right now โอ้500ดอลเลยโอ้มิสเตอร์จอห์นสตาร์นี่คือสตรีมที่มีคนดูเยอะที่สุดในเว็บไซต์ตอนนี้แล้วนะตอนนี้ยังไม่มีคำใบ้ครับเฮ้ยมีเลื่อยมีแขนเอาออกไม่ได้ด้วยเฮ้ยมีคำใบ้ไหมนี่อย่าบอกนะพุทธไม่รู้อ่ะมันมีเลื่อยกับแร่แท็บอ่ะอุ้ยมันตัดแล้วมันตัดหรือว่ายังไม่ตัดโอ้โหแต่กล้องนิ่งมาก GoPro อ่ะเนี่ยได้ยังโอ้ my god sorry เฮ้ย69420รหัสอีกหรือเปล่าเนี่ยออนโอ้เยี่ยมไปเลยโดเนทมาเยอะเกินไปแล้วได้โทรแล้วเนี่ยคนดูลดลงทันทีฮะต้องบอกให้เปิดประตูไหมโอเปเรเตอร์เอาโดนแบนเฮ้ อะไรเนี่ยเอาไม่ XPXXPX นี่เป็นคนชื่อโอ้โหเอ้ามีเราคนเดียววิลเวอร์ What the f- ดูเขาทรมานดูเขาทรมานสิดูเขาทรมาน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 มีเหมือนทหารข้างบนเป็นแสงสว่างมีอยู่7คนเมื่อกี้ก็น่าจะ7นะเอ้าขาวหมดจบแล้วฮะเยอะเยอะโอเคเดี๋ยวเราย้อนกลับไปที่เมนูก่อนนะเอ้าเดี๋ยวย้อนกลับไปที่เมนูมันย่อขนาดหน้าจอให้ผมอัตโนมัติเฉยเลยอ่ะโอเคมาละถ้ามีผมคิดว่ามีรูปดาวเนี่ยหมายถึงว่าอันนี้คือคุณเล่นจบแล้วนะน่าจะแค่นี้นะครับโอเคฮะก็จริงๆมันผมว่ามันก็น่าสนใจดีนะถือว่าเป็นระบบพัซเซิลอีกอันหนึ่งที่มันอยู่ในรูปแบบของไลฟ์สตรีมนั่นเองนะฮะต่างจากฟีดเวทคราวก่อนก็คือมันไม่ใช่ไลฟ์สตรีมแต่ว่าเขาจะคอยอัปโหลดคลิปมาเป็นระยะแล้วขอคำใบ้หรือว่าคำตอบของเรานะครับเพื่อให้เขาไปทำลายสมองนั่นเองนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันมีมีนิ่งของมันอยู่ในสองเกมเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามีอีกภาคหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองหาดูก่อนแล้วกันแต่ผมว่ามันมีพัซเซิลหนึ่งที่ไอ้พัซเซิลสุดท้ายอ่ะมันไม่เชิงจะเป็นพัซเซิลนะมันเป็นอย่างสุดท้ายเลยที่ให้เราทำนั่นก็คือการตัดแขนตัวเองที่ติดอยู่กันในกับดักนั่นเองคือยังไงอ่ะผมคิดว่ามันเอาออกไปได้อยู่แล้วแล้วมันมีเลื่อยอยู่ด้วยนะฮะแล้วบวกกับว่าเนี่ยคุณตัดแขนเขาแล้วคุณก็ต้องโดนตัดแขนบ้างอะไรประมาณเนี้ย
แล้วผมคิดว่าในจุดนั้นอ่ะเราสามารถตายได้นะคิดว่าแต่ถือว่ามันเป็นแต่ถือว่าภาคเนี้ยผมใช้การดูคำใบ้เนี่ยน้อยนะเพราะว่าใช้แค่ช่วงต้นๆเท่านั้นเองเพราะว่าส่วนใหญ่ในแชทไลฟ์สตรีมเนี่ยมันมีใบ้อยู่แล้วอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเราจะเปิดคำใบ้อีกทีทำไมเว้นแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันต้องไปทําอะไรต่อจริงๆอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอยากรู้ว่ามันมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมนะครับซึ่งก็ถือว่าดีนะสำหรับคนที่ไม่ชอบเกมปริศนาผมว่าก็คงเล่นเกมนี้ได้อย่างชิวๆสบายๆนะฮะจริงๆคือภาคที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ายากนะมันก็ออกไปทางง่ายด้วยซ้ำไม่ถึงขั้นปานกลางซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นเกมพัซเซิลไม่เก่งนะครับไม่ชอบไขปริศนาไม่ชอบใช้หัวนะฮะก็ถือว่าเป็นภาคที่น่าสนใจอีกภาคหนึ่งเลยแล้วผมคิดว่ามันมีความหมายของมันนะอย่างภาคแรกเนี่ยที่คนที่อัปโหลดคลิปวิดีโอให้เราดูเนี่ยเขาไปทำลายสมองมันก็เหมือนจะมีความหมายโดยในของมันอยู่ซึ่งอันนี้ก็มีความหมายโดยในของมันเหมือนกันนะที่ตอนแรกกับที่เปิดประตูมาแล้วเห็นยืนเรียงกันแบบนั้นนะผมคิดว่าเฮ้ยเราอยู่ในลัทธิอะไรสักอย่างหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าไอ้ผู้คนเหล่านั้นอ่ะมันถือโทรศัพท์แล้วเหมือนจะไลฟ์สตรีมตัวเราอยู่นะครับแล้วก็พิมพ์หรืออาจจะไลฟ์สตรีมอยู่หรือว่าอาจจะกำลังดูแชทสดอยู่ตอนนี้ก็ได้ซึ่งผมว่าคิดว่ามันน่าจะมีความหมายโดยในของมันนะแต่ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะฮะก็แนะนำให้ลองหามาเล่นกันดูนะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย